เสียงลั่นไกดังขึ้นคือการพลีชีพให้พื้นป่าของสืบนาคเสถียรเป็นเสียงสำคัญให้สังคมไทยหันมาสนใจห้วยขาแข้งอย่างจริงจังบทเพลงกูเปิดผนึกไม่ได้ตีตราและลายลักษณ์อักษรที่จาลึกมึงไม่ต้องสาบที่มากูเป็นกระบอกเสียงของสัตว์ป่าที่วีร้องและห่วยหวนก่อนไทยมึงจะลงมือฆ่าน่าสืบพิชิวิตพิทักษ์ห้วยขาแข้งพวกมึงยังไม่สนใจก็ดีแต่บอกว่าช่างแม่งแต่นี่มันคือแผ่นดินแม่โคตรพองอยู่กันมามึงไม่สนใจสันดานมึงโคตรแย่ป่าไม้เมืองไทยกำลังจะหมดไปมันคือลมหายใจของประเทศและมึงใจกูอยู่ยังไงเสือสิงกระทิงมันพูดไม่ได้แกงข้างบางชนีสัตว์ป่าสงวนมันมาเรียกร้องไม่ได้ก็กูเป็นคนสันดานสัตว์ก็เลยมาพูดแทนบรรเลงเป็นเพลงมึงจงเงี่ยหูสดับไม่ได้บอกตัวเองเป็นรามพนาไพรแต่กูมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าไทยการอุทิศชีวิตของสืบนาคเสถียรนะคะทำให้ผู้คนตื่นตัวและหันมาสนใจป่าไม้อย่างจริงจังโดยในวันที่1กันยายนของทุกปีค่ะก็จะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงความเสียสละของท่านให้คนรุ่นหลังได้จดจำและไม่ลืมที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อไปแต่เสรีภาพและเสรีชนกูแค่มาเรียกร้องให้พวกนายทุนเลิกล่าอาณานิคมรีสอร์ทคอนโดไม่ปรารถนาสัตว์ป่าอย่างกูต้องการแค่ต้นไม้และก็แหล่งอาหารคนเมืองอย่างมึงคงไม่เข้าใจพวกสัตว์ป่าในคอนกรีตมาคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่รุกรานทะเลในอ่าวไทยสัมปทานเขตป่าสงวนเหนือออกตกอีสานใต้มึงตัดถนนผ่านป่าเขาใหญ่เพียงแค่ต้นไม้ไม่กี่ต้นมึงอ้างถึงความเจริญไงทำเพื่อประเทศไทยประเทศมึงประเทศกูสัตว์ป่าตายในประเทศไทยกู fuck you และนี่คือเพลงจากสัตว์อย่างกูไม่ได้เลิศเลอมากมายเท่าไรแต่อยากให้มึงมาฟังดูจบบทเพลงนี้ก็ไม่ต้องมาเชิดชูจะจงระลึกเสมอว่านี่มันคือบ้านเกิดเมืองนอนของยูแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เว้ยจงรักในเงาของตัวเองด้วยโครงการเขื่อนแม่วงได้กลายเป็นความกังวลของกลุ่มนักอนุรักษ์ที่เห็นว่ายังมีทางเลือกในการจัดการน้ำที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนแห่งนี้เพราะพื้นที่ 11.7 ล้านไร่ของพื้นป่าตะวันตกไม่ได้มีความสำคัญเพียงเพราะสืบนาคเสถียรใช้ชีวิตตนเรียกร้องให้สังคมเหลียวแลแต่ทุกวันนี้พื้นป่าตะวันตกเป็นที่ยอมรับแล้วว่าคือพื้นป่าใหญ่ที่สำคัญที่สุดในเอเชียอาคเนย์และมีความสำคัญระดับโลกขณะที่การบุกรุกทำลายป่าก็ยังไม่หยุดยั้งจนเหลือพื้นป่าที่เป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตอยู่เพียงน้อยนิดสังคมจึงไม่ควรลืมคำของสืบที่เคยพูดไว้ว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเถียงกันหรอกว่าเราจะใช้ป่าไม้อย่างไรเพราะมันเหลือน้อยมากจนไม่ควรใช้